สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซึมกิเกมมิ่งชาแนลครับเกมมากคือเป็นผมครับเก่งซึมกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Unfathomableก็เกมนี้ครับก็เป็นเกมที่หลายๆคนน่าจะรู้ว่ามันเป็นระบบแบบเดียวกับเกม Battlestar Galactica ที่ไม่ผลิตแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าติดสัญญาเรื่องของ IP ดังนะครับที่เขาจะมีระยะเวลาในการผลิตช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถผลิตได้อีกแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็โหยหาเกม Battlestar Galactica เนาะเพราะว่าก็เป็นอีกเกมนึงที่แบบนักรีวิวหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่ามันดีมากๆเลยนะครับเป็นเกมแนวHidden Identity นะครับหรือ Hidden Role ที่เราจะแบบมีบทบาทที่แบบถูกซ่อนอยู่ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคุณเลวอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แฝงมาด้วยกับระบบ Thematic ที่สุดติ่งนะครับที่แบบว่ามีอะไรให้ทำหลากหลายไม่ใช่แค่โหวตกันเนาะแต่ว่ามันต้องดูการกระทำของดูแอคชั่นของเพื่อนด้วยนะครับซึ่งเกมนี้ครับ Unfathomable เนี่ยก็เหมือนเอาเขาเรียกว่าคอแมคานิกเนาะจาก Battlestar Galactica เนี่ยมาทำให้อยู่ในรูปแบบของ Lovecraft HP Lovecraft นั่นเองที่เราจะล่องเรือชื่อเราจำไม่ได้นะแต่หลักแล้วเนี่ยเราไปเจอพวก Deep One นะครับผมที่จะมาบุกเข้ามายึดเรือเรานะครับแต่ละในเรือเราเนี่ยก็จะมีพวกเขาเรียกว่าพวกสาวก Deep One อยู่ด้วยนะที่จะต้องทรยศนะครับแล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยตายลงไปนะครับอย่าให้เรือไปถึงแมนฮัตตันให้ได้น่าจะไปแมนฮัตตันนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเป้าหมายนะครับผมซึ่งความจริงเนี่ยมันก็มีอะไรที่ไม่เหมือนกันกับในกับ Battlestar Galactica อยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจำกด Battlestar Galactica ไม่ได้แล้วผมเล่นไป2รอบแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับก็ทำให้ผมไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนาะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของความคิดเห็นอะไรเงี้ยผมจะไม่เอามาเปรียบเทียบแล้วกันจะเอาแบบเฮ้ยถ้าคุณไม่เคยเล่น Battlestar Galactica เลยแล้วมาเจอเกมเนี้ยล้วนๆเพียวๆเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยครับผมBewitch ล้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออร์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช Bewitch Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook Bewitch ครบจบในที่เดียวถ้ากฎกติกาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับผมแต่หลักๆแล้วก็น่าจะถูกเกือบหมดนะครับเริ่มมาครับอันนี้เล่นกันแบบ6คนเนาะก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันซึ่งบางตัวผมก็วางมั่วๆนะเพราะว่าขี้เกียจดูนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเซตอัพนะครับแล้วก็จะมีดิฟวันอยู่จำนวนนึงนะครับผมแล้วก็อันนู้นเนี่ยก็จะไว้แท็กแบบว่าเฮ้ยตอนนี้เรือเราไปถึงไหนแล้วนะครับเป้าหมายนะครับของคนนะครับของคนที่เป็นคนดีนะครับผมก็คือสามารถที่จะเลื่อนเรือไปให้ถึงแมนฮัตตันให้ได้นะครับซึ่งเวลาจะไปถึงได้ยังไงคือเนี้ยมันต้องเลื่อนพอเลื่อนมาถึงตรงนี้ครับกัปตันเนี่ยเขาก็จะเปิดการ์ดอันนี้นะครับใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิด2เลือก1เนี่ยใบหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีระยะทางบอกอยู่นะครับแล้วอันนี้ก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้อีกครับมันก็จะมีใบใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็จะมีอีเวนต์นิดหนึ่งนะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เลขพวกนี้ครับถึง12หรือเกินแล้วนะครับก็ให้แบบไปอีกรอบหนึ่งก็จะชนะเกมจะถือว่าถึงจุดมุ่งหมายแล้วนั่นเองนะครับทุกคนครับก็จะมีตัวละครตัวเองนะก็จะมีการ์ดคาแรคเตอร์นะครับผมเป็นคาแรคเตอร์ชีทนะครับที่จะบอกว่าเราเนี่ยเก่งด้านไหนนะครับแล้วก็เซตอัพเนี่ยได้ไอเทมอะไรมาตั้งแต่เริ่มต้นนะเราก็จะไปรื้อกล่องไอเทมแล้วก็มาแจกนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นที่ไหนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นความสามารถพิเศษเป็นเหมือนแอคชั่นพิเศษของเขาที่เขาสามารถทำได้คนเดียวนะครับรวมถึงก็จะมีการ์ดเป็นแบบอันตีอ่ะเป็นความสามารถพิเศษที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมเนี่ยไว้ด้วยนะครับพอใช้แล้วก็ทิ้งไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเริ่มมาครับทุกคนเนี่ยก็จะได้จั่วการ์ดตรงนี้ตามตรงนี้ด้วยนะก็คือเนี่ยการ์ดตรงนี้มันจะแบ่งไว้แล้วครับซึ่งจะเป็นการ์ดทักษะที่จะแบ่งไว้แบบ5ประเภทนะครับก็จะมีแบบ influence นะครับอันนี้ก็จะเป็น law มั้งนะครับอันนี้จะเป็น observation นะครับอันนี้เป็น strength อันนี้เป็นค่าวิวถ้าจำไม่ผิดนะครับเรียกผิดขออภัยด้วยนะครับหลักๆแล้วก็เป็นค่าต่างๆที่เอาไว้ช่วยกันใช้ในการแก้ปัญหาชนิดต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะก็อันเนี้ยตัวนี้บอกมี strength 2ใช่ไหมเนี่ยมี strength 2 observation 1แล้วก็ influence 2นะครับเราก็จะเอา strength 2 observation 1แล้วก็ influence 2นะครับก็จะจั่วไว้เป็นการ์ดเริ่มต้นนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็
ผู้เล่นคนแรกนะครับผู้เล่นเดี๋ยวเราจะมีการกำหนดด้วยนะว่าใครจะได้เป็นตำแหน่งอะไรในเรือและหลักแล้วเกมนี้จะมีแค่2ตำแหน่งเท่านั้นครับนั่นคือกัปตันแล้วก็ Keeper of the Tomb นะครับเป็นคนเหมือนคนคอยใช้เวทอะไรเงี้ยนักเวทประจำเรืออะไรประมาณนี้นะครับโดยที่กัปตันเนี่ยให้พิกดูด้านหลังครับจะบอกอยู่ว่าเฮ้ยมีใครเล่นตัวนี้หรือเปล่าคาลานิทาบูนะครับถ้ามีเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นกัปตันนะซึ่งตอนนี้มีนะครับผมแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ให้มาดูว่ามีใครเล่นตัวนี้หรือเปล่าถ้ามีเขาเล่นทั้ง2ตัวเลยก็มาดูไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูว่าสุดท้ายเนี่ยใครได้เป็นกัปตันนะครับซึ่งกัปตันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยในการเลือกเป้าหมายนั่นเองเลือกเป้าหมายเวลาเรือเดินไปอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ที่จั่ว2เลือก1กัปตันจะเป็นคนเลือกนะครับถ้ากัปตันเป็นพวกไฮบริดหรือเป็นคนเลวนะครับเขาก็จะพยายามแบบทำให้เรือไปถึงช้าๆหรือไม่ก็ไปเจออีเวนต์อะไรที่แบบว่าทำให้ชนะได้ยากนั่นเองนะครับส่วน Keeper of the Tomb ครับก็จะมีแอคชั่นในการที่จะเล่นการ์ดเวทโดยที่ใครที่เป็น Keeper of the Tomb ก็เหมือนเดิมเลยก็คือดูว่ามีรายชื่อตัวที่เล่นไหมแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่เล่นตัวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ย Keeper of the Tomb เนี่ยก็จะได้การ์ดสเปลไปด้วยเอาไว้แบบคอยใช้เวทนะครับนี่ก็เป็นตำแหน่งนะครับผมในเรือนะครับโอเคมาดูเฟสการเล่นกันดีกว่านะครับเฟสการเล่นคือเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีชีทสรุปที่แบบดูดีมากๆเลยนะครับนี่อยู่นี่นะครับก็จะมีบอกว่าเฮ้ยถึงตาเราต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องทำ1 2และ3และ4แล้วก็ตาคนต่อไป1 2 3 4วนไปเรื่อยๆจนกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะชนะนะครับผมขอขัดนิดนึงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันระยะถึง6หรือมากกว่านะครับผมมันจะทำการแจกการ์ดโรเพิ่มด้วยนี่ผมพูดข้ามไปใช่ไหมเพราะนั้นมาเอาใหม่เลยนะครับพอได้คาแรคเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมการ์ดโรเราเล่น6คนแต่เราจะใช้12ใบครับโดยที่จะมีการ์ดไฮบริดอยู่ในนี้2ใบนะครับเราก็จะสับครับแล้วก็แจกให้ทุกคนเราก็จะดูของตัวเองครับถ้าเราเป็นฮิวแมนโบกมือนะครับนี่ก็คือคนดีนั่นเองต้องเอาเรือไปให้ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นไฮบริดนะครับนี่ก็คือทำให้คนดีเนี่ยแพ้แล้วเราก็จะชนะนั่นเองนะครับผมก็เพราะนั้นเนี่ยในการแรกในตอนแรกเนี่ยมันก็จะแบบส่งแต่ละคนก็จะบางคนเป็นคนดีบางคนเป็นคนเลวนะครับและพอจังหวะที่เรือระยะทาง16หรือมากกว่าใช่ไหมก็จะทำการแจกอีกรอบหนึ่งครับใครที่ได้การฮิวแมนไป2ใบก็หมายความว่าเราเป็นคนดีแหละแต่ถ้าหนึ่งในนั้นมีไฮบริดหมายความว่าเราย้ายพวกจู่ๆเราก็เริ่มกลายพันธุ์แล้วเอ้ยเราเป็นพวกริปวันนี่วาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นคนนั้นเนี่ยก็จะต้องแบบเปลี่ยนฝั่งมาช่วยฝั่งคนเลวได้คนแพ้ไปเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นระบบที่ทำให้เกมมันกักว่าเฮ้ยในครึ่งแรกเนี่ยอย่าเพิ่งทำสุดตัวเพราะสุดท้ายแล้วในครึ่งหลังเราอาจจะเป็นคนเลวก็ได้นะครับหรือว่าแบบในจอนแรกอาจจะมีแต่คนดีนะครับสภาพมีพูดง่ายคือพอ6ตั้งแต่ระยะทาง6ขึ้นไปก็อาจจะมีคนเลวถึง2คนก็ได้ยกเว้นจะมีคนเลวที่แบบว่าได้ใบนั้น2ใบเลยก็จะมีคนเลวคนเดียวแต่เดี๋ยวเขาจะมีวิธีแพร่เชื้อด้วยเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับมาดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกคือ retrieve skill เมื่อเข้าตาเราครับเราก็จะได้โทเค็นเขาเรียกว่าโทเค็น active player ให้รู้ว่าตอนนี้ตาใครนะครับก็เอาวางไว้นะครับเราจะจวดสกิลการ์ดนะครับพอถึงตาเราตามจำนวนนี้นะครับตอนเซตอัพเนี่ยทุกคนจะได้ไปอยู่แล้วนะยกเว้นผู้เล่นคนแรกเพราะผู้เล่นคนแรกจะมาจวดตอนนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ย perform 2 actionก็คือเลือกทำ2อย่างจากในนี้อะไรก็ได้นะครับมีอะไรบ้างมาดูอันแรกก่อน move to any ship space นะครับก็คือเดินนะครับการเดินนะครับเราจะเดินไปที่ไหนก็ได้เลยนะเหมือนวาร์ปได้นะครับยกเว้นในทะเลนะครับเราลงทะเลไม่ได้นะครับผมแต่ในเรือเนี่ยอยู่ได้หมดเลยนะครับโดยที่มันก็จะมีเป็นช่องที่แบบว่างๆไม่มีแอคชั่นเนาะช่องด้านนอกเรือแล้วก็ช่องด้านในเรือที่เป็นห้องที่จะมีแอคชั่นต่างๆเขียนอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ในนี้ก็มีเขียนสรุปบอกไว้ด้วยนะว่าห้องไหนทำอะไรได้นะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับต่อไปที่สามารถทำได้คือการโจมตีครับ attack a deep one นะครับก็คือทำการโจมตีไอ้พวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งเวลาจะโจมตีเราต้องอยู่ช่องเดียวกับมันด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทอยลูกเต๋าครับซึ่งมันจะบอกค่าอย่างนี้ว่าถ้าเป็น deep one เนี่ยเราต้องทอยให้ได้4บวกนะครับมันถึงจะตายนะครับเนี่ยมันจะมีลูกเต๋าหน้า8อยู่แล้วก็ทอยปังเนี่ยถ้า5อย่างเงี้ยก็คือตีสำเร็จนะครับถ้าไม่สำเร็จก็เสีย action free ไปนะครับมีแอคชั่นอะไรอีกนะครับ rescue a passenger in your space นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ช่องที่มี passenger เราสามารถใช้หนึ่งแอคชั่นเพื่อช่วย passenger ตรงนี้ไปได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ deep one เดินมาถึงตรงนี้ครับ passenger เนี่ยจะโดนฆ่านะครับแล้วก็เราจะสูญเสียตามที่อยู่ด้านใต้นะครับอันนี้คือสูญเสียโซ1โซนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะสูญเสียเยอะกว่านั้นจะมีทั้งโซทั้งเซนิตี้อะไรเงี้ยแล้วแต่มันจะสุ่มๆหรือบางทีอาจจะไม่สูญเสียอะไรเลยก็ได้นะครับซึ่งไอ้พวกนี้ไม่รู้มันจะแบบเหมือนแบบไทมุงอ่ะเห็นแบบวิดไว้มีสัตว์ประหลาดออกมาอะไรเงี้ยครับก็แบบมามุงอยู่ตามดาดฟ้าเรือเนาะเพื่อมาดูสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็ตายนะก็ต้องพยายามช่วยเขาเข้าไปข้างในตัวเรือให้ได้อะไรเงี้ยนะครับนั่นคือ action risk scale นะครับแค่เอาออกเฉยๆนะครับไม่มีเพื่อป้องกันไม่ให้มันตายนั่นเองต่อไปครับจะมี
enable the trading of item between ก็คือว่าทำการแลกเปลี่ยนของนะครับใช้1 action ด้วยนะครับ item นะแล้วก็จะมีอะไรอีกนะครับมี use an action นะครับ of the character sheet on your card ก็คือสามารถที่จะใช้ action เนี่ยบนการ์ดนี้ได้นั่นเองนะครับมีอะไรอีกครับนี่ผมอ่านให้ดูเลยนะคือ action มันเยอะนะแต่ว่าเขาเขียนสรุปได้อย่างดีมากเลยนะครับก็คือ review as a trader อันนี้ก็คือเป็น action ที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเลวเราสามารถเผยตัวได้เลยนะครับเปิดการ์ดเผยตัวเวลาเผยตัวครับก็ให้วงเนี่ยวางไว้ด้วยนะครับใส่วงไปปึ้มแล้วทำให้ action ต่ออย่างเงี้ยเราจะมี action พิเศษที่แบบเฉพาะ trader ทำได้แล้วก็มีบาง action ที่ trader ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเราจะเปลี่ยนวิธีเล่นไปเลยนะครับและในกรณีที่เทรดเดอร์เนี่ยเป็นช่วงครึ่งหลังอย่างที่บอกเราจะมี2ใบใช่ไหมพอเราเผยตัวปุ๊บเราจะเอาอีกใบหนึ่งครับส่งให้เพื่อนผู้เล่นคนหนึ่งนะครับผู้เล่นคนนั้นก็จะไปดูครับว่าใบหนึ่งที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นอะไรถ้าเป็นฮิวแมนก็ยังเป็นฮิวแมนเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าเป็นไฮบริดเขาก็จะกลายเป็นไฮบริดไปเลยนะครับในกรณีที่แบบเทรดเดอร์เนี่ยมีการไฮบริดสองใบเนี่ยก็ทำให้เหมือนแพ้เชื้อได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามีการไฮบริดใบเดียวเขาก็แค่โชว์ไฮบริดของเขานะครับและอีกใบเนี่ยส่งไปแบบคว่ำให้ผู้เล่นคนหนึ่งทำให้ผู้เล่นในวงนะก็จะระแวงว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยโดนแพ้ไอคนเนี้ยโดนแพ้เชื้อหรือยังวะอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการระแวงเกิดขึ้นนะครับก็เป็นอีกไอเดียที่เท่ดีนะครับผมเมื่อเราทำแอคชั่น2แอคชั่นเสร็จแล้วนะครับโดยที่ทำซ้ำยังไงก็ได้ยกเว้นแอคชั่นบนคาแรคเตอร์ชีตนะครับผมก็จะเป็นช่วงเมทอดเฟสนะครับช่วงเมทอดเฟสเนี่ยเราก็จะจั่วเมทอดการ์ดซึ่งอยู่ตรงนั้นเป็นการ์ดใหญ่ๆที่เราเซตอัพไว้แต่แรกอยู่แล้วนะครับเราจั่วมา1ใบเสร็จแล้วเราก็จะรีโซฟตามนี้เราก็จะอ่านเนื้อเรื่องครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมันก็จะมีบอกว่าใครจะได้เลือกนะครับอันนี้คนก็ดูว่าเฮ้ยมีใครเล่นตัวอิชมาเอลหรือเปล่านะครับถ้ามีคนเล่นตัวอิชมาเอลเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะต้องทำตามนี้ก็คือว่าเลือกมีทางเลือกว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธอะไรเงี้ยก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ว่ากันไปอีกทีนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวละครนี้ก็ให้ตัวเนี้ยทิ้งไปแล้วก็จวบใบใหม่มานะครับหรือหลายๆใบเนี่ยก็จะให้กัปตันเลือกอะไรเงี้ยเพราะนักกัปตันก็จะมีส่วนในช่วงนี้เยอะพอสมควรเลยนะครับเมื่อเรารีซอฟเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเฟสการเล่นของพวกปีศาจนะครับถ้าเป็นเซระเนี้ยคือพวกดิฟวันธรรมดานะครับเซระนี้คือเรือมันเดินไปเรื่อยก็คือทุกครั้งที่ผ่านตาเนี่ยเรือมันก็จะทำการเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็เราเหมือนเรายื้อไปเรื่อยๆจนเรือไปเดินไปถึงนั่นเองไปถึงฝั่งฝันไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองนะครับเมื่อดิฟวันทำการแอคทีเวทเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ครับถ้าเป็นไอคอนนี้คือดิฟวันแอคทีเวทเป็นไอคอนนี้ฟาเธอร์ดราก้อนแอคทีเวทเป็นไอคอนนี้มาเดอร์ไฮดราแอคทีเวทนะครับถ้าเป็นดิฟวันแอคทีเวทเนี่ยก็มาดูว่าทำอะไรนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมาดูว่ามีใครอยู่ในช่องไหมมันอยู่ในช่องไหนนะครับถ้ามันอยู่ในช่องเดียวกับพวกผู้เล่นนะครับมันก็จะทำการโจมตีผู้เล่นนะครับผู้เล่นที่โดนโจมตีครับก็จะไปเข้าซิกเบย์นะครับทำให้ในเมื่อถึงตาเขาเนี่ยเขาจะได้จั่วการ์ดสกิลแค่1ใบนั้นเหมือนเขาบาดเจ็บอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวไม่มีใครอยู่ในช่องนั้นนะครับแล้วมันไม่ได้อยู่ในห้องไหนเลยนะครับมันจะเดินเข้าไปตามลูกศรครับแปลว่าดูลูกศรมันก็จะเดินจึ๊บชึบตัวนี้ก็เดินมันแอคทีเวททีหมดเลยนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในห้องที่มีอะไรพวกนี้แล้วนะครับมันจะทำการทำลายห้องครับเวลาทำลายห้องเนี่ยก็จะจั่วการ์ดเดเมจนะครับมา1ใบนี่คือการ์ดเดเมจเนาะจั่วมา1ใบปุ๊บแล้วก็เปิดครับซึ่งในนี้ก็จะบอกอยู่ว่าวิธีการที่จะซ่อมห้องนี้ทำยังไงนะครับเนี่ยมันจะบอกอยู่คุณสามารถมาห้องนี้เพื่อใช้แอคชั่นเพื่อทำการซ่อมห้องนี้ได้นั่นเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ห้องทุกห้องเนี่ยเจ๊งหมดนะครับเราก็แพ้เช่นเดียวกันเหมือนเรือจมอ่ะมันมีวิธีแพ้เนี่ยหลายวิธีมากเลยนะแต่ชนะวิธีเดียวนะครับนี่ก็คือตัวพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในห้องที่โดนทำลายไปแล้วมันจะเดินไปยังห้องที่เลขสูงกว่านะครับที่อยู่ติดกันอันนี้4ใช่ไหมมันจะไม่เดิน3ไม่เดินถึง2มันจะเดินมานี่ครับเดิน5ไม่ได้เพราะ5ไม่ติดเนาะถ้าเฉียงกันถือว่าไม่ติดนะครับจะต้องเป็นแบบเป็นเส้นระนาบนะครับมันก็จะเดินเคลื่อนที่ไปเรื่อยนะครับโอเคแล้วก็มันก็จะมี Father Dragon กับ Mother Hydra นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนบอสของเกมนี้นะซึ่งเราไม่สามารถตีมันได้นะยกเว้นจะมีเวทหรือมีไอเทมอะไรที่สามารถจัดการเขาได้นั่นเองเดี๋ยวผมเอามาก่อนผมยังไม่ได้ออกจากกล่องเลยลืมโอเคซึ่งตัวพวกนี้ครับไม่แน่ใจฮะโทษทีนะกดไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่เหมือนแบบหลักๆแล้วเริ่มมามันจะสตาร์ทที่เดอะดีฟจะเป็นเหมือนแบบเป็นอยู่ในลึกอ่ะยังอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้เรือเพื่อให้มันอยู่ใต้เรือมันคืบคานใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะขึ้นฝั่งมาแล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราแอคทีเวตมันนะครับสมมติถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วแล้วกันถ้ามันออกมาแล้วนะครับถ้ามันออกมาแล้วสมมติมันอยู่อย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่า activate master hydra นะครับ master hydra จะทำการโจมตีห้องนี้ห้องนี้เจ๊งเลยนะครับห้องที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วทำการเดิน1ช่องไปยังหัวเรือนะครับส่วนถ้า activate father dragon นะครับ father dragon ครับจะทำการเกิด deep one มา2ตัวครับขึ้นมาบนนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดินไปหัวเรือทีหนึ่งนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่า2ตัวนี้ยังไม่ออกมานะครับและ activate มันเนี่ยมันจะจั่วดิฟวันมา2ตัวนะครับแล้ววางไว้ตรงนี้นะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีดิฟวันครบ4ตัวเนี่ยมันจะเกิดมาทันทีครับเกิดมาพร้อมกับมาเตอร์ฟาเตอร์เลยนะโดยที่เวลาเกิดมาเนี่ยก็ให้ถอยลูกเต๋าครับถ้าถอยได้1 4จะเกิดมาทั้งหมดตรงนี้เลยถอยได้5หรือ8เกิดมาทั้งหมดตรงนี้เลยเหมือนเรือเลื่อนเข้าไปแล้วแบบเจอมันโผล่ที่หัวเรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะนะครับส่วนตอนที่แบบ activate dip 1เนี่ยถ้าเกิดว่า dip 1ไม่เหลืออยู่เลยนะ dip 1จะทำการเกิด2ตัวที่ the dip นะครับผมและอย่างที่บอกถ้าเวลา the dip เนี่ยมันมี dip 1ถึง4ตัวมันก็จะเกิดเนาะมันจะทยอยเกิดเป็นเวฟๆเรื่อยๆเกิดมาทีตุ้มนะครับเราก็ต้องพยายามเคลียร์ไปเรื่อยๆนะนี่คือระบบของมันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไอตัวการ์ดเมทอดการ์ดเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์อื่นด้วยอย่างเช่นมีสัญลักษณ์อาร์เคนอันนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นทางเลือกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เรือนะครับมาดูกันดีกว่ามันคืออะไรถ้าเป็นสัญลักษณ์เรือครับก็คือเรือจะเคลื่อนที่นะครับเราก็จะเลื่อนนี้1ช่องเมื่อเลื่อนนี้1ช่องครับให้จินตนาการโคตรเท่เลยเกมนี้มันเท่อย่างนี้แหละให้จินตนาการว่าเรือมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผมเลื่อนที่ไปข้างหน้าปุ๊บไอ้พวกเนี้ยมันก็จะแบบตัวที่อยู่ในทะเลนะมันก็จะถอยลง1ช่องนะครับเหมือนเรือผ่านไปแล้ววู้อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ตัวที่อยู่บนเรือก็ไม่โดนอะไรนะเพราะมันยืนอยู่บนเรือแล้วนะครับแล้วพอเรือเคลื่อนที่ไปเรื่อยอ่ะถ้าพวกนี้มันยังไม่เดินนาทีมันก็จะเลื่อนจนออกไปจากบอร์ดเลยเมื่อออกไปจากบอร์ดครับมันจะไปโผล่ที่ the deep นะครับ the deep เท่าที่แล้วเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาได้ใหม่นะครับเหมือนเดิมนะครับในกรณีที่มันมี4ตัวอย่างที่บอกไปนะครับอันนั้นก็จะมีเลื่อนไอ้นี่ครับเป็นแท็กเวทมนต์นะครับเป็นสัญลักษณ์อาร์เคนเนี่ยๆๆเป็นรูปดาว5แฉกนะครับเมื่อเราได้อันนั้นเราก็จะเลื่อนเห็นไหมไอ้สีม่วงครับขึ้น1ขั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปถึงตรงนู้นปุ๊บเนี่ยมันจะเคลียร์มอนเตอร์ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กนะที่อยู่ด้านนอกเหลือนะครับความจริงไม่ใช่แค่มอนเตอร์ครับผู้โดยสารกระโดดลูกหลงไปด้วยรวมถึงผู้เล่นที่อยู่ข้างนอกด้วยนะด้านนอกเหลือที่แบบไม่ใช่ในห้องอ่ะนะครับในระเบียงเรือทำให้ผู้เล่นที่อยู่ในระเบียงเรือต้องไปซิกเบย์ครับส่วนไอ้พวกนี้ก็ตายแล้วเปิดแล้วเสียอะไรก็ว่าไปส่วนมอนเตอร์ก็จะตายหมดเลยนะครับก็ต้องหาจังหวะดีๆนะจังหวะที่แบบมันจะไปถึงแล้วทุกคนก็ต้องแบบพยายามเข้าไปในเรือนั่นเองนะครับนี่ก็คือต่อไปมีอีกอันนึงเนาะที่เป็นรูปขีด2ขีดนะครับอันนั้นก็คือให้ Active Player เลือกเอาว่าจะขึ้นอันไหนระหว่างเรือกับตรงเวทนะครับตรงเวทนั่นเองนะครับโอเคเมื่อมันก็ไม่มีอะไรแล้วคือเกมมีแค่นี้เลยนะครับมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆอ้าวชี้อยู่ไหนแล้ววะเนี่ยก็จะเล่นไปเรื่อยครับทำนี้ปุ๊บก็คือจั่วถึงตาเราจั่วการ์ดนะครับแล้วก็ทำสองแอคชั่นนะครับจั่วเมทอดการ์ดนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็พอเฟสที่4เนี่ยทุกคนจะทิ้งการ์ดให้เหลือ10ใบในกรณีที่มีเกิน10ใบนั่นเองนะครับความจริงเนี่ยมาพูดถึงแอคชั่นก่อนแอคชั่นยังมีแอคชั่นอย่างอื่นนะคือมันจะมีพวกสกิลการ์ดพวกนี้บางอันก็เป็นแอคชั่นนะครับมันจะเขียนแอคชั่นอยู่ในเงี้ยพอใช้แอคชั่นนี้ก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับใช้แอคชั่นนี้สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นครับในเมทอดการ์ดก็ยังมีอย่างอื่นอีกนอกจากจะเป็นทางเลือกยังมีการที่แบบว่าเราจะต้องคอยช่วยเหลือกันอย่างเช่นอันนี้ครับสมมติเปิดเจอสถานการณ์แบบนี้ทุกเรื่องเป็นไงนะครับแล้วทุกคนต้องช่วยกันครับในการลงสกิลการ์ดเนี่ยให้ถึง16นะครับ16หรือมากกว่านั่นเองก็จะเริ่มจากคนทางซ้ายของ Active Player ก็ทำการลงการ์ดในมือเหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าอุ๊ยผมเผลอความไปแล้ววะไปไหนวะไปนี้แหละสมมุติวันนี้แหละวันนี้ก็บอกว่าเขาต้องการค่ารอกับวิวนะครับผมให้13หรือมากกว่าถ้าผ่านก็ได้นี้ถ้าเฟลก็โดนอันนี้นะครับผมหรือว่าจะเลือกไปทางเรื่องนี้ก็ได้นี่เขาบอกวิลเลียมเป็นคนเลือกอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติที่ไม่มีใครเลือกอันนี้ได้เป็นสเตงกับรอนะครับเราก็จะทำการเริ่มจากคนทางซ้ายสมมติผมคนทางซ้ายของคนที่เปิดการเมื่อกี้ผมก็เอ้ยมาผมช่วยผมใส่2ใบนะครับแล้วก็วนซ้ายไปเรื่อยจนทั้ง6คนเนี่ยหมอบช่วยลงการ์ดแล้วซึ่งเวลาลงการ์ดเนี่ยลงกี่ใบก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราจะไม่ได้จั่วการ์ดจนถึงตาเรานะเพราะนั้นเนี่ยถ้าการ์ดเราหมดเราก็จะช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็คิดดีๆนะครับว่าเราจะใช้กี่ใบเสร็จแล้วเมื่อทุกคนลงการ์ดเสร็จแล้วเราจะจั่วการ์ดจากกองกลางนั้นมา2ใบซึ่งกองกลางเนี้ยมันจะวางไว้ตั้งแต่เซตอัพแล้วมันจะเอาอย่างละ2ใบอ่ะไปสับตรงนั้นนะครับผมก็ทำให้เกิดการสุ่มๆ มาด้วยอีก2ใบเนาะเมื่อเสร็จแล้วครับเราก็จะเปิดการ์ดเปิดของทั้งหมดให้จินตนาการว่ามีหลายใบมากเลยเราก็จะนับไอคอนตรงเนี้ยไอตัวเลขอย่างนั้นที่มันตรงกับค่าที่มันรีควายนะครับซึ่งค่ารีควายคือสเต็งกับรอนะครับเราก็นับเงี้ยว่ามีเท่าไหร่เสร็จแล้วเอาไปหักลบกับอันอื่นที่มันไม่ตรงนะครับซึ่งอันไม่ตรงมาจากไหนล่ะมันก็จะมาจากไอที่สุ่มๆนั้นเพราะนั้นเนี่ยเวลาลงเนี่ยก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะให้มันมากกว่า9นะครับหรืออาจจะมาจากคนทรยศก็ได้มาจากพวกไฮบริดก็ได้ที่เขาไม่ต้องการให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเขาก็ลงการ์ดอะไรแปลกๆมาเนาะเพื่อให้เอาค่าเนี่ยไปหักลบกันนะครับถ้าถึงตัวเลขนั้นก็ผ่านถ้าไม่ถึงตัวเลขนั้นก็เฟลก็อ่านคอนดิชันไปว่าเฟลโดนไล่ผ่านโดนไล่นะครับผมหลักแล้วครับมันก็จะมีเล่นกับไอตัวรีซอร์สตรงนี้ด้วยเกมนี้จะมีรีซอร์สอยู่4ประเภทครับคือถ่านหินนะครับอาหาร
แล้วก็ Sanity นะครับแล้วก็ Soul นะครับเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งลดเหลือ0ครับแล้วก็แพ้เช่นเดียวกันซึ่งไอ้อีเวนต์เมตาอะไรพวกนั้นส่วนใหญ่จะมีหลายๆอย่างที่หาเรื่องลดอะไรพวกนี้บ่อยมากๆเลยเราต้องพยายามแบบทำให้อย่าให้ลดบ่อยมันค่อยๆลดแหละแต่เราจะต้องแบบไปถึงให้ได้ก่อนที่แบบไอ้พวกนี้มันจะหมดนั่นเองนะครับอ่ะมันมีบางอย่างที่ผมไม่บอกนั่นคือพวกห้องต่างๆนั่นเองมาดูห้องต่างๆกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมันจะมีการ์ดนี่ชี้สรุปนี่นะครับมาดูห้องแรกแล้วกันบริดจ์นะครับบริดจ์คือตรงนี้นะครับซึ่งบริดจ์เนี่ยความจริงผมจะบอกไม่หมดนะโทษทีมันจะมีเรื่องของการห้องที่โดนพังโดนเดเมจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันแบบว่ามันไม่มีเป้าหมายแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันดิสทรอย1รูมเราให้เราถอยลูกเต๋านะซึ่งลูกเต๋าจะบอกอยู่ว่าถ้าถอยได้อะไรห้องไหนจะพังนะครับมาดูห้องแรกห้องแรกครับสามารถใช้แอคชั่นเพื่อ list up passenger นะครับ to look at top 2 card ตึ๊ดจาก method นะครับหรือ waypoint deck ก็ได้แล้วก็เอา1 card ไป top 1 card ไป bottom นะครับ list up passenger คืออะไรเราจะจั่ว passenger เนี่ยครับมา1อันแล้วก็มาวางไว้ในจุดตามลูกเต๋าคือเราจะถอยลูกเต๋าอ่ะแล้วก็มาดูว่าได้เลขอะไร passenger ก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็ทำให้ passenger เนี่ยเสี่ยงตายนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ครับเวลาทำแอคชั่นในห้องนี้นะครับเราจะได้จั่วการ์ดเมทอดมา2ใบครับแล้วเอาใบนึงไว้บนใบนึงไว้ล่างทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราได้เตรียมพร้อมทันนะครับรวมถึงเราจะได้เลือกได้ว่าเฮ้ยเอาอะไรที่มันดีแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ตอนนั้นนั่นเองนะครับหรือไม่ถ้าไม่ใช้อันนี้ครับเราก็สามารถที่จะดูการ์ดเดินเรือได้นะ2ใบแล้วก็ใบนึงไว้บนใบนึงไว้ล่างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันทำให้แบบเฮ้ยเลือกใบที่แบบเลขเยอะๆไว้จะได้ไปถึงแมนฮัตตันไวๆนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือห้องแรกห้องที่2ครับเขาบอกว่าชาเปลมาดูชาเปลก่อนนะครับชาเปลเนี่ยก็คือเราใช้1แอคชั่นครับเราสามารถที่จะ retreat the retro track 1 space ก็คือเอาเนี้ยครับretro track ลง1 space นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วเรายังอยู่ข้างนอกกันอยู่เลยหรือว่ามี passenger อยู่เยอะแล้วเราช่วยไม่ทันอะไรเงี้ยก็มาทำแอคชั่นตรงนี้ก่อนได้นะครับหรือว่า discard 1รอครับform your hand แล้วก็ถอยลูกเต๋าครับให้เราถอยลูกแล้วมาดูครับลูกเต๋าเนี่ยได้6หรือน้อยกว่าหรือเปล่าแต่ว่าพอทอยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเอาค่ารอที่เราเล่นเนี่ยการ์ดรอเนี่ยการ์ดในมือเนี่ยการ์ดเนี่ยนะครับผมที่มันเป็นรูปหนังสือครับเอาตัวเลขเต๋าเนี่ยมาบวกกับตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตรงนี้ที่มันเยอะเนี่ยก็จะยิ่งทำอันนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าทอยได้6หรือต่ำกว่านะครับจะต้องลดซึ่ง1 sanity ด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ retro track 1 space ก็คือเราเลือกได้เวลามาห้องเนี้ยนะครับชาเปลว่าจะเอาลิทเทิลขึ้นหรือลงนั่นเองนะครับแต่เวลาเอาขึ้นเนี่ยก็จะเสี่ยงที่จะเซนิตี้ลดนะครับถ้าเซนิตี้เหลือ0ก็แพ้เช่นเดียวกันนะบางทีมันก็มีแบบว่าคนเลวเนี่ยทำเป็นแบบว่าเฮ้ยอยากจะช่วยอยากจะมาช่วยเคลียร์มอนเตอร์มาห้องนี้มาสวดมนต์รัวๆแล้วก็ดันใช้การ์ดที่แบบเลขต่ำๆอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อทำให้เซนิตี้มันลดเรื่อยๆเลยฮะก็เป็นวิธีนึงนะที่ทำให้คนดีแพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับมาดูห้องต่อไปครับมันมีใบนี้ให้2ใบห้องต่อไปครับคือกัปตันคาร์บินนะครับเวลาเรามากับตันคาร์บินครับ choose a human and resolve this skill check นะครับก็คือเลือกผู้เล่นคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำสกิลเช็คตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า pass นะครับ move และ choose human to a bridge นะครับหมายความว่าเราเลือกผู้เล่นถ้ามาอย่างนี้ครับเราเลือกผู้เล่นคนหนึ่งครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยลงการ์ดเนี่ยช่วยกันนะครับเหมือนตอนที่ resolve method เลยแล้วก็มีสุ่มจากกองกลางมา2ใบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าค่าเนี่ยไม่ได้ตามนี้นะครับหรือมากกว่านะครับคนที่เราเลือกเนี่ยคนนั้นจะถูกขังเอาไปขังใน bridge นะครับเหมือนเราคิดว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันคนเลวแน่นอนวันนั้นจับมันขังกันเถอะทุกคนก็จะโหวตด้วยกันเล่นการ์ดแบบนี้ออกมานะครับถ้าจังหวะที่ไม่ค่อยมีการ์ดแบบนี้เนี่ยก็ขังมันยากนะเพราะนั้นเราคุยก่อนได้นะครับมีอีกเงื่อนไขนึงนิดนึงนะเวลาเล่นการ์ดพวกนี้เราห้ามบอกนะครับว่าเราเล่นการ์ดเลขอะไรไปนะครับบอกไม่ได้เลยแต่บอกว่าเราช่วยเยอะช่วยน้อยอะไรเงี้ยโอเคแต่ห้ามบอกว่าเล่นเลขอะไรหรือเล่นสัญลักษณ์อะไรไปห้ามบอกเด็ดขาดนะครับต่อไปนะครับมาดูห้อง5ก่อนแล้วกันคาร์โก้โฮนะครับเราสามารถใช้แอคชั่นครับเพื่อดูไอเทม2ใบบนสุดนะครับแล้วก็เลือก1มาใช้อีกใบนึงก็ทิ้งไปเอาไว้บอททอมเอาไว้ตูดนะครับแกลเลอรี่ครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะมาจั่วสกิลการ์ดกี่ใบเนี่ยสกิลการ์ดพวกนี้ครับเพื่อที่ทำให้เราช่วยในการทำแอคชั่นต่างๆได้ช่วยในการโหวตช่วยในการแก้ปัญหาเนาะซึ่งจำเป็นมากๆเลยแอคชั่นห้องนี้บอกเลยว่าจำเป็นมากแต่ครับมันก็มีพวกแกลเลอรี่นะมันก็จะมีพวกแบบพวกเขาเรียกอะไรพวกคนเลวอ่ะทำเป็นมาจั่วเหมือนจะมาช่วยสุดท้ายอ่ะเพราะนี้ครับมันทำให้อาหารลดด้วยนะครับวิธีเดียวกับชาเปลเลยนะครับเราจั่วเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทอยเต๋านะครับถ้าเกิดว่าลูกเต๋าเนี่ยน้อยกว่าจำนวนที่เราจั่วไปนะครับผมเราจะลอส1ฟูดนั่นเอง
ก็พยายามอย่าจั่วเยอะนะครับถ้าจั่วเยอะเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอาหารลดถ้าจั่ว1ใบเนี่ยก็แค่ทอยให้ได้2ขึ้นไปเราก็จะไม่เสียอาหารแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมาจั่ว1แม่งมาทีจั่ว6จั่ว5บ้าบอเป็นแพ้ไปดินะครับต่อไปก็จะมีห้องสุดท้ายครับห้องสุดท้ายก็คือBoiler Room นะครับ Boiler Room Boiler Room จะเป็นห้องแบบเครื่องยนต์นะครับเราสามารถมาช่วยกันมาตรงนี้เพื่อทำแอคชั่นเร่งเครื่องยนต์ได้มาปั่นไฟนะครับทำให้เรือเนี่ยเดินทางเร็วขึ้นนั่นเองเมื่อมาทำตรงนี้ครับเราจะเดินเรือ1ช่องนั่นเองนะครับโดยที่เนี่ยเราจะต้องทิ้งการ์ดสเต็ง1ใบนะครับผมและเสร็จแล้วถอยลูกเต๋าครับแล้วก็ถ้าแล้วเอาแต้มลูกเต๋าเนี่ยมาบวกกับค่าสเต็งที่เราทิ้งไปถ้าได้6หรือต่ำกว่าครับน้ำมันเราลด1นะครับล่าสุดที่ผมแพ้ไปเพราะทุกคนเนี่ยมันโดนปั่นหัวนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็เพิ่งเล่นใหม่เนาะแล้วก็แบบผู้เล่นแต่ละคนมีคนนึงครับเขาก็ปั่นหัวทุกคนว่าเอ้ยทุกคนเนี่ยมาช่วยกันปั่นไฟตรงนี้นะครับเรือได้ไปถึงไวๆได้ชนะไปด้วยกันปรากฏว่าทุกคนก็มาแบบมาฝืนอย่างเงี้ยกลายเป็นน้ำมันค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดสุดท้ายน้ำมันไม่พอตายแพ้นะครับเรือลอยเอ้งเท้งอยู่กลางมหาสมุทรนะครับผมแล้วก็โดนดีวันฆ่าตายกันหมดอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นทั้งหมดเนาะทำตาละ2แอคชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรือตัวเลขของไอ้ตรงเนี้ยนะครับตัวเลขเนี้ยถึง12หรือมากกว่าแล้วเรือไปชนอีกทีนึงคนดีก็ชนะนะครับส่วนคนเลวก็ชนะเมื่อคนดีแพ้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นอาหารหมดห้องโดนทำลายหมดนะครับหรือตัวดิฟวันหมดนะครับดิฟวันไม่พอเติมอ่ะเวลามันจะเติมแล้วไม่พอเติมก็แพ้เช่นเดียวกันนะครับไม่แน่ใจมีวิธีแพ้อีกไหมนะครับแต่จริงมันมีแอคชั่นของไอ้นี้ด้วยนะ Keeper of the Tomb เนี่ยอันนี้ก็คือสามารถใช้แอคชั่นเนี่ยเพื่อดู2การ์ดบนสเปลเด็กเนี่ยแล้วก็เลือก1ไว้บนใบตูดแล้วก็เอาใบหนึ่งเนี่ยใช้ทันทีนะครับเวลาใช้ก็จะเกิดผลต่างๆนานาเนาะซึ่งแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นตำแหน่งที่สร้างปาฏิหาริย์ให้กับทีมนะแล้วถ้าตำแหน่งสร้างปาฏิหาริย์ให้กับทีมมันดันตกเป็นของพวกไฮบริดเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยทำอะไรนะก็แอบสงสัยเขาได้นะครับก็จับเขาขังได้เมื่อเวลากัปตันหรือว่า Keeper of the Tomb เนี่ยโดนขังนะครับตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปยังคนที่แบบเป็นแบบชื่อต่ำลงมานะครับผมก็ทำให้แบบเฮ้ยอยากเปลี่ยนกัปตันนี่มันไม่น่าใช่ก็จับมันขังได้หรืออยากเปลี่ยน Keeper of the Tomb ก็จับเขาขังได้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูความคิดส่วนตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับ Unfathomable Meanbook ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกันไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Meanbook Board Game และ LINE ID @meanbookก่อนอื่นมาพูดถึงคอมเมนต์มันก่อนดีกว่านะครับเป็นอะไรที่ผมแอบหงุดหงิดนิดนึงนะกับเกมนี้นะครับ Unfathomable ต้องมีลิ้นด้วยเพราะเป็น TH นั่นเองนะครับซึ่งมินิเจอร์สวยมากโคตรเท่แบบเท่มากพวกดิฟวันนะหรือแม้แต่ตัวแบบฟาเตอร์ดาร์กอนมาเตอร์ไฮดราเนี่ยตัวแบบคอยทำลายเรือกับตัวที่แบบคอยเรียกลูกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็สวยดูน่ากลัวดูน่าเกรงขามเช่นเดียวกันเวลามันโผล่มาเหนือน้ำนะคือแบบได้ฟิลลิ่งอะนะครับแต่ครับมึงอุตส่าห์ทำมินิเจอร์มาแล้วว่ามึงก็ทำคนพวกนี้ให้เป็นมินิเจอร์ด้วยไม่ได้หรือไงวะเกมมันก็ราคาไม่ได้ถูกแล้วเว้ยคือแบบคือเอาจริงอ่ะมันเป็นน่าเป็นเทคนิคของค่ายนี่แหละแฟนตาซีไฟท์เขาเป็นพวกชอบแบบทำแบบประหยัดงบอ่ะพยายามใช้งบให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ขายเกมมันแพงหน่อยอะไรเงี้ยมั้งครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แบบคือถ้าเป็นเกมใน Kickstarter ส่วนใหญ่เขาจะใช้ใจอ่ะเขาจะเอาใจในการผลิตเกมแล้วก็ให้ลูกค้าให้คนที่เล่นเนี่ยมี experience ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะแต่กับค่ายนี้มันตรงข้ามเลยมันทำแบบเป็น standee ขึ้นมาแบบตลกอ่ะมันหมดฟิลอ่ะเห็นปีศาจเท่ๆอ่ะคนนั่งเป็น standee แบนๆอ่ะเนาะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวเสริมอะไรที่มีมินิเจอร์หรือเปล่านะนะครับอ่ะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องชมเลยคือ Fantasy Flight ทำได้ดีกว่าหลายๆค่ายคือการที่เขาทำเกมซับซ้อนเนี่ยให้มันไม่จำเป็นต้องจำอะไรเยอะนะครับปกติแล้วไอ้เกมหลายๆเกมที่มันมีกฎซับซ้อนประมาณนี้นะจะทำให้เราแบบเวลาเล่นระยะหนึ่งแล้วเราเลิกเล่นไปประมาณเดือน2เดือนแล้วเรากลับมาเล่นใหม่เราจะจำอะไรไม่ได้เลยแม่งจะต้องแทบจะมานั่งแบบอ่านคู่มือใหม่หรือมาดูคลิปใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่า Fantasy Flight เนี่ยเขาชอบทำเกมที่แบบว่า
เราสามารถที่จะแบบอ่านคู่มือแค่รอบเดียวแล้วไม่ว่ากี่ปีชาติคุณก็สามารถกลับมาเล่นได้ไม่ยากอาจจะแบบมันก็อาจจะมีคนลืมแหละนะครับแต่ลืมยากอ่ะเพราะว่าเขาทำสรุปมาดีนะครับทำให้เนี่ยต่อจากนี้ที่ผมศึกษาเกมเสร็จแล้วผมไม่ต้องไปดูคู่มือหรือไม่ต้องไปดูคลิปเพิ่มเติมนะครับนี่2ใบนี้เท่านั้นนะครับบอกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการใช้ห้องต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นซิกเบย์เข้าไปแล้วโดนไลน์ในบริดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับจะหนีออกจากคุกยังไงนี่ผมลืมบอกมันจะมีแอคชั่นหนีออกจากคุกด้วยซึ่งจะอธิบายอย่างนี้นะครับเฟสการเล่นต่างๆนี่ก็ไม่ต้องจำเลยนะรวมถึงคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยก็จะบอกได้ว่าทำอะไรได้นะครับแล้วก็จะมีบริกรูก็จะเป็นเงื่อนไขในการห้องคุกถ้าอยู่ในคุกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็มีบอกหมดเลยหรือแม้แต่สัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่จะเจอตามการ์ดก็จะมีสรุปอย่างนี้กันคนลืมว่าเฮ้ยครั้งนี้คือฟาเตอร์หรือมาเตอร์วะอันนี้ก็จะมีบอกแล้วก็รวมถึงเวลาเปิดได้สัญลักษณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับมันอาจจะยาวหน่อยนะแต่จริงๆอ่ะมันแบบมันแค่บอกเงื่อนไขเฉยถ้าเป็นอย่างนี้มันจะทำนี้ก่อนแต่ถ้าไม่มีนี้มันทำนี้ถ้าไม่มีนี้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่คือมันเขียนยาวจริงนะเขาต้องการเขียนให้มันละเอียดโดยที่เราไม่ต้องไปดูในคู่มือไงก็ทำให้ไม่ต้องไปเปิดหาเนาะแค่เนี่ยหาแค่2ใบนี้นะครับเนี่ยด้านหลังก็จะบอกอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมีกฎอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับแท็ก2แท็กนี้มีผลอะไรบ้างทราเวลแท็กกับลิทัวแท็กนะครับก็ชอบมากชอบมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่นี้ครับคือหลายๆค่ายเนี่ยคือมันหลายเกมแหละเกือบทุกเกมอ่ะเขาพยายามแบบใส่คีย์เวิร์ดเข้ามาในเกมของเขาโดยเฉพาะพวกเกมตีเมติกเนาะเพื่อทำให้การอ่านหรือแบบเวลาเห็นเวิร์ดพวกนี้เวิร์ดดิ้งพวกนี้มันทำให้เราอินกับเกมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันเป็นแบบเหมือนอันนี้แทนที่จะเรียกว่าการ์ดแต่เรียกว่าเป็นสเปลอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีแบบคำศัพท์แปลกๆที่แบบเขาต้องการให้เราอินกับเกมอะไรเงี้ยซึ่งของ Fantasy Flight ก็ไม่ต้องกังวลเพราะก็จะมี rule reference มาให้ตรงนี้เนี่ยมันจะเรียงตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z เลยครับเพราะฉะนั้นเราเจอคำศัพท์อะไรแปลกๆไม่ว่าจะเป็นในการ์ดใน action board อะไรก็ตามเนี่ยเราก็เปิดหาเลยครับ A ถึง Z ว่าไอ้คำศัพท์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรเหมือนเป็น dictionary ของแบบของเกมนี้เลยนะครับซึ่ง Fantasy Flight อ่ะเกมไหนที่แบบเป็นเกมเวทกลางๆหนักๆหน่อยเขาจะทำเล่มนี้มาเสมอนะซึ่งชอบมากชอบจริงทำให้อ่านการ์ดแล้วไม่ต้องงงว่าเฮ้ยมันเนี่ยมันกล่าวถึงอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นแบบคำว่าโมนาชอย่างเงี้ยซึ่งโมนาชมันหมายความว่าไอ้2ตัวนี้ครับแต่ถ้าบอกว่าฟาเตอร์ดากอนคือตัวนี้มาสเตอร์ไฮด้าคือตัวนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่นะครับความจริงถ้าไม่ใช้คีย์เวิร์ดก็อาจจะใช้แบบไอ้ตัวใหญ่ไอ้บิ๊กวันอะไรเงี้ยคนก็ได้เข้าใจง่ายแต่เขาต้องการเนี่ยให้เราอินตีมนะครับรูปแบบเกมเพลย์ครับต้องบอกว่าจะไม่เทียบแต่เทียบหน่อยแล้วกันคือผมยังรู้สึกว่าได้อารมณ์เหมือนแบทเทิลสตาร์กาลาติก้าอยู่นะครับยังแบบครบเรียกว่าครบเลยกว่าไม่ว่าจะเรื่องของการที่เราต้องดิ้นรนนะครับที่แบบมีดิฟวันค่อยๆคืบคานเข้ามาแม่งทำลายห้องกูต้องไปซ่อมไอ้นี่ก็เอ้ยการ์ดหมดเลยขอไปจัวก่อนนู่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวอาหารจะหมดน้ำมันจะหมดทำยังไงดีว่าให้ประหยัดหน่อยอย่าไปแล้วก็แบบเฮ้ยหาอีเวนต์พยายามหาอีเวนต์มาเพิ่มอาหารให้หน่อยไปห้องบริดจ์นะเพื่อแบบดู2เรื่อง1จะได้แบบเฮ้ยเผื่อมีอีเวนต์ที่ให้อาหารหรือให้เชื้อเพลิงเราอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยมันดิ้นรนมากมันยังได้ฟีลดิ้นรนเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่มันทำได้ดีกว่านะผมว่าดีกว่านะคือกฎกติกาที่ซิมเพิลกว่านะครับผมคือ Battle Galactica เนี่ยเหมือนผมจำได้ว่าผมเล่นแต่ละรอบเนี่ยกฎมันจะซับซ้อนมากเลยอ่ะเวลาฟังกฎไอทีแบบผมมีอะไรให้จำเยอะมากแต่เกมนี้มันมีให้จำน้อยมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณอ่านการ์ดได้แน่นอนมีเกมตีเมติกมันก็จะมีการอ่านเนื้อเรื่องอะไรอยู่แล้วนะครับผมถ้าอ่านการ์ดได้เนี่ยกดแทบไม่มีอะไรเลยนะครับเข้าใจง่ายมากถึงตาเราจั่วการ์ดทำสองแอคชั่นเสร็จจั่วเมทอสดีโซเมทอสจบตาทิ้งการ์ดให้เหลือ10ใบส่วนแอคชั่นต่างๆเนี่ยห้องแต่ละห้องก็ตรงตัวมากๆนะครับไม่เหมือนเท่าที่จำได้นะที่มันต่างกับ Battle Star Galactica มันจะมีเรื่องการขับยานอะไรเงี้ยมันจะมีเงื่อนไขมูเมนต์ต่างๆแล้วก็รวมถึงแบบมียานเจ๊งต้องไปซ่อมยานอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่ไม่มีเขาตัดตรงนั้นออกแต่เขาตัดตรงนั้นออกโดยที่ฟิลลิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ายังเหมือนเดิมสำหรับผมนะครับสำหรับบางคนอาจจะต่างนะแต่ผมว่ามันยังเหมือนเดิมนะครับเพราะนี่เนี่ยถ้าหรือว่าคุณพลาด Battle Star Galactica แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้ก็เล่นได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเก็บนะยกเว้นคุณจะมีเงินถุงเงินฐานแล้วคุณเป็นแฟนบอย Battle Star Galactica อย่างนี้เพราะว่าตอนผมเล่น Battle Star Galactica เนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าผมชอบมันมากผมรู้สึกมันให้เป็นเกมแบบกลางๆที่แบบก็สนุกดีทุกอย่างมันเขาเรียกอะไรมันแปลกดีผมใช้คำว่ามันแปลกดีดีกว่าเพราะว่ากับเกมนี้ปุ๊บเนี่ยกับว่าผมชอบมันยิ่งกว่าน่าจะเป็นเพราะธีมเนี่ยมันเข้าถึงง่ายกว่าด้วยรวมถึงแบบกฎกติกามันสตรีมไลน์มันแบบมันชัดเจนกว่าเยอะมากไม่ต้องแบบมานั่งปวดหัวว่าตากูจะทำอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของคือแบบผมชอบเกมนี้ตรงที่ว่าแอคชั่นต่างๆมันสื่ออ่ะคือไม่เหมือนหลายๆเกมที่มันวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยอ่ะแบบคนเลวอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเหมือน Shadow Over Camelot ก็ได้นะครับเป็นอีกเกมนึงที่
เราวิเคราะห์คนเลวไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแอคชั่นต่างๆมันก็มีแต่แอคชั่นที่ไปแล้วดีอะไปแล้วดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยโอเคแต่ละแอคชั่นอะมันก็ไปแล้วดีแต่ว่ามันก็มีข้อเสียในแอคชั่นต่างๆอยู่เสมออย่างเช่นไม่ว่าจะไปจวดสกิลการ์ดเนี่ยก็อาจจะอาหารลดนะอะไรเงี้ยซึ่งไอ้คนเลวมันก็จะพยายามให้อาหารลดบ่อยๆนะหรือแม้แต่ไปขีบเรือโอเคมันมีข้อดีทำให้เรือมันเลื่อนไปได้แต่ว่าเชื้อเพลิงอาจจะลดนะคือทุกแอคชั่นหรือแม้แต่การรีโซฟเมทอสเอ่ยหรือว่าการเดินเรือแบบเลือกการ์ดเดินเรืออะไรพวกนี้นะครับทุกอันเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอยู่ในนั้นหมดเลยคือคนที่เป็นคนดีเวลาทำอะไรต่างๆก็พยายามทำให้แบบเกิดข้อเสียได้น้อยที่สุดเนาะในขณะที่คนที่เป็นคนเลวก็พยายามเนี่ยแซงเราไปช่วยแต่ก็แบบทำให้เกิดข้อเสียให้ได้มากอะไรเงี้ยนะครับคือมันแฝงอยู่ในทุกแอคชั่นเลยผมรู้สึกว่าเขาออกแบบแอคชั่นอย่างนี้ได้ดีมากเลยผมจำไม่ได้ว่า Battlestar Galactica มันเป็นยังไงนะอย่างที่บอกเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำแอคชั่นได้ make sense อย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะ make sense แหละมั้งเพราะว่าเขาถอดระบบมาเนาะนะครับแล้วก็จริงเซตอัพก็แอบยุ่งยากนิดนึงแต่ไม่ได้ยากเรียกว่ากลางๆมันไม่ได้ข้อดีข้อเสียอะไรข้อจริงไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับสิ่งที่อยากจะติก็มีแค่นั้นเลยก็คือเรื่องของมินิเจอร์ที่ไม่ยอมให้มาแล้วก็จริงเนี่ยเวลาเกมก็นานพอสมควรด้วยนะแต่ผมว่าเร็วกว่า Battlestar จําได้ช่วงเล่น Battlestar ไปมันนานเลยว่าไม่จบสักทีนะครับไม่จบจนผมเบื่อจริงผมไม่ค่อยได้ชอบเกมนั้นเท่าไหร่ด้วยนะครับมาเกมนี้ปุ๊บเนี่ยโอเค2ชั่วโมงจบนะครับซึ่งมันกําลังดีเกมประมาณนี้เลยดิ้นรนตุ้มน้ําพาเรือไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับยื้อไปเรื่อยๆเจอไอ้คนเลวแม่งทํานู่นทํานี่ทุกอย่างค่อยๆลดอะไรเงี้ยนะครับคือเอาจริงเนี่ย2ชั่วโมงจบในนี้บอกว่า 2-4 ชั่วโมงเนี่ยวะแต่ผมเล่น2ชั่วโมงครึ่งนะ2ชั่วโมงครึ่งจบมันแพ้ไงแพ้ถ้าชนะจะนานหน่อยนะครับเอาจริงเกมนี้เนี่ยข้อเสียมีอย่างเดียวคือระยะเวลามันอาจจะนานเกินไปสำหรับใครบางคนในการทำหลายๆอย่างเนี่ยแค่ซ้ำๆเดิมคล้ายๆเดิมนะครับคือมันดิ้นรนมีเวฟมาเคลียร์ออกแม่งก็โผล่มาอีกเคลียร์ออกเอาเรือไปเรื่อยๆโผล่มาอีกเคลียร์ออกแต่ในจังหวะนั้นเนี่ยมันมีอินเทอร์แอคชั่นอะไรอยู่เยอะครับมีเรื่องการใช้แอคชั่นต่างๆมีการจ่วยไอเทมฟาร์มให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันมีแท็บโล่บิลดิ้งที่แบบเบาๆมากๆอ่ะมันมีแค่การที่แบบได้ไอเทมการ์ดนอกนั้นมันก็เหมือนจะทำอะไรซ้ำๆเดิมอ่ะทำให้หลายคนอาจจะเบื่อได้นะซึ่งอันน่าจะเป็นข้อเสียเดียวถ้าไม่นับไอตัวเนี้ยนะครับน่าจะเป็นข้อเสียเดียวสำหรับผมที่ผมเห็นนะว่ามันน่าเบื่อเกินไปกับระยะเวลาที่มันให้ผมรู้สึกเกมเนี้ยถ้าจบประมาณแบบ2ชั่วโมงแบบ2ชั่วโมงคือชนะนะไม่ใช่แพ้นะจบมา2ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันกำลังดีมากเลยนะครับหรือว่าเพราะอาจจะเป็นเพราะพวกเราเป็นคนไทยมั้งอย่าเรียกพวกเราเลยมันบางคนเขาก็จะอินกับพวกเนื้อเรื่องพวกนี้แต่ผมเนี่ยกลายว่าผมแบบมันไม่สามารถแปลได้อย่างสละสลวยไงเวลาอ่านเราก็ไม่ได้อินขนาดนั้นนะครับมันก็พอรู้แหละว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูทางเลือกอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีบางคนที่เขาขี้เกียจอ่านเนื้อเรื่องอ่ะเขาก็จะไปดูทางเลือกเลยว่ามีทางเลือกอะไรบ้างแล้วก็มาเทสเลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ฟิลลิ่งหายไปผมเชื่อได้ว่าเหมือนที่เขาออกแบบเกมให้แบบมันยาวได้ประมาณนี้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อได้ว่ามันมีเนื้อเรื่องที่ drive อยู่ทำให้เราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่น่าตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่สนเนื้อเรื่องเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเกมที่น่าเบื่อสำหรับคุณได้นะครับผมวันนี้ครับเกมนี้ครับ Unfathomable ครับ Semigit Gaming ครับขอให้เป็นเกม Recommend ครับที่ยังให้เป็นเกม Recommend อยู่เพราะผมรู้สึกว่าผมชอบไอเดียของ Battlestar Galactica มากและมันทำให้เกมสำหรับผมนะผมว่ามันดีกว่านะครับผมชอบไอเดียของแบบ Hidden Identity อ่ะที่แบบมันไม่ใช่เกมปาร์ตี้อ่ะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเกมแบบที่โกหกตอแหลเนี่ยมันจะเป็นเกมปาร์ตี้ส่วนใหญ่ซึ่งแน่นอนครับเกมเมอร์ไม่ค่อยชอบเกมปาร์ตี้หรอกแต่เกมเมอร์ก็ยังชอบอารมณ์ที่แบบยังได้โกหกอยู่ยังได้แฝงตัวยังได้พยายามทำอะไรเนียนๆทำให้ทุกคนเนี่ยแพ้ไปอย่างเนียนๆแล้วพอแพ้ทุกคนก็เปิดโอ้เอ้นี่กูเองนี่กูเป่าเว้ยมึงไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะครับมันก็คือมันเฮฮาคือเกมเป็นอีกเกมนึงที่อยากให้ลองเลยเลยคอมเมนต์เลยคืออยากให้ลองจริงๆมันเป็นเกมที่ไม่มีมันเป็นระบบที่ยังไม่มีอะไรมาเทียบได้นะความจริงสิ่งที่เทียบได้ก็จะมีแค่ถ้าไม่นับ Battlestar ที่หาซื้อไม่ได้ก็จะมีแค่ Dark Moon กับ Shadow Over Camelot นะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบนี้มากกว่า Shadow Over Camelot แล้วก็มากกว่า Dark Moon มากๆคือ Dark Moon ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าลงตัวสำหรับเกมเมอร์สายธีมาติกมากๆสายวางแผนมันก็มีการวางแผนแอคชั่นการบริหารแอคชั่นนะครับบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็สายคนชอบเกมดิ้นรนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแล้วก็คนที่แบบชอบเกมโกหกจับหรือจับโกหกจับโป๊ะว่าไอ้นี่มันทำเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันแปลกๆเนี่ยเกมนี้แนะนำเลยนะครับแต่แน่นอนว่าคุณก็จะต้องอ่านภาษาออกด้วยนะถ้าอ่านภาษาไม่ออกก็ไม่แนะนำคุณอาจจะเบื่อเกมนี้ก็ได้ที่ผมบอกไปนะครับสำหรับ Unfathomable นะครับก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับก็ก่อนจากกันไปครับก็ต้องผมกำลังต้องการผู้สนับสนุนอีกจำนวนมากนะครับเพื่อทำให้ผมเป็นยูทูบเบอร์ได้อย่างเต็มตัวนะครับก็ถ้าใครต้องการสนับสนุนหรือคลิปของผมที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับคุณก็สามารถกดสมัครที่ด้านล่างได้นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่คุณไหวที่คุณ
พร้อมจ่ายนะครับผมเป็นรายเดือนให้ผมเองนะครับเพื่อผมจะมีเงินเดือนตายตัวนะครับไม่ต้องแบบพึ่งสปอนเซอร์เพราะสปอนเซอร์เดือนหนึ่งก็เข้าแค่คลิป2คลิปเองนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะสับกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้